วัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้เป็นรายการโง่มาตั้งนานเอพิโซดที่5นะครับผมก็มาบอกเคล็ดลับบน iPhone ครับ iPhone หรือแอป iPhone นะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับนะครับของแอป Note บน iPhone นะครับ iOS นะครับผมก็คือสแกนเอกสารหรือสแกนรูปเนี่ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไม่ได้อัดหน้าจอนะครับน่าจะอัดหน้าจอไม่ได้เดี๋ยวผมจะใช้กล้องอันนี้มาอัดจอกับคือวิธีการทำเนี่ยแหละโอเคนะครับผมป่ะ let's go โอเคครับผมก็อันดับแรกเลยก็คือเราต้องมีเอกสารที่จะต้องสแกนนะครับผมอันนี้วันนี้ผมเอาหนังสือมาแต่ว่าเป็นสมุดจดก็ได้นะครับก็คือเวลาเรียนแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้จดสมุดไว้นะครับแล้วแต่ยืมเพื่อนมาแล้วก็เราก็สแกนไว้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราลองวันนี้เราจะทดลองด้วยหนังสือละกันนะครับผมโอเคก็เข้ามาที่เนี่ยครับโน้ตนะครับเป็นแอปที่ติดมาจาก iPhone เลยนะครับกดปึ้งกดปึ้งโอเคเข้ามาที่โน้ตแล้วนะครับก็จะมีแถบตรงนี้อยู่นะครับเราก็กดตรงบวกครับพอกดตรงบวกปึ๊บเนี่ยก็จะมีลิสต์ออกมาเห็นไหมครับข้างบนสุดเนี่ยก็คือสแกนเอกสารนะครับกดเข้าไปเลยปึ๊บเนี่ยจะเป็นกล้องครับคราวนี้จะมาดูตรงนี้นะครับข้างบนสุดนะครับก็จะมีอัตโนมัตินะครับแล้วก็แฟลชแล้วก็สีอย่างนี้นะครับก็เลือกอัตโนมัตินะครับดูนะครับลองดูโอเคพออัตโนมัติปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับ iPhone เห็นสีเหลืองๆมั้ยครับไฟสีนี้เหลืองนะครับตรงกล้องเนี่ยครับเขาจะสแกนแบบอัตโนมัตินะครับเขาจะทดลองแบบเฮ้ยใช่เปล่าวะอันนี้เป็นเอกสารบอกว่าอะไรนะครับแล้วก็เห็นไหมครับก็จะกดชัตเตอร์ให้เลยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ตรงนะครับก็สแกนแบบไม่ถ่ายรูปแบบไม่ตรงนะครับก็เลยต้องมาปรับนะครับปรับว่าเฮ้ยสี่มุมตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมุมแต่ละมุมมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้มันที่อยู่ที่มุมที่เราอยากสแกนนะครับสแกนอ่ะโอเคผมปรับแล้วปรับเสร็จแล้วก็กดเก็บภาพสแกนตึงออกมาแล้วครับเก็บมาลองดูครับเนี่ยครับนี่สแกนแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคถ่ายซ้ำหรือเสร็จสิ้นหรืออะไรเงี้ยก็มีต่อนะครับเสร็จสิ้นก่อนนะครับเข้ามาแล้วโอเคตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีสีหรือจะมีไม่ใช่เนี่ยครับเมื่อกี้กดตรงสีปุ๊บเนี่ยก็จะมีเขียนว่าสีหรือระดับสีเทาแล้วก็เป็นขาวดำนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับเราก็เลือกสีไว้ก่อนนะครับผมโอเคกลับไปที่รูปภาพนะครับเดี๋ยวหน้าต่อไปครับเราก็กดเนี่ยครับบางทีเราโอเคนะครับผมอัดมาไม่ใช่อัดก็สแกนมาประมาณ3ไฟล์นะครับคราวนี้อันนี้อยู่ในโน้ตนะครับคราวนี้เราจะแชร์ยังไงนะครับเราจะส่งไปในเมลหรือส่งไปใน LINE ยังไงนะครับผมง่ายนิดเดียวเองครับกดตรงนี้ครับเห็นไหมครับมีปุ่มแชร์อยู่นะครับปึ้งก็จะขึ้นมาเลยนะครับเราจะแชร์ไปใน Facebook หรือว่าจะส่งอีเมลหรือว่าส่งใน LINE เลยหรือว่าเก็บไว้ใน Google Drive อะไรต่างๆครับเก็บไว้เป็นไฟล์ก็ได้นะครับง่ายนิดเดียวเองครับผมโอเคโอเคครับเป็นไงบ้างครับแอป Note นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องใช้แอปคือดาวน์โหลดแอปที่เขาเรียกว่าอะไร third party developer อื่นนะครับมา CS scanner หรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่จำเป็นนะครับใน iPhone มีอยู่แล้วนะครับผมใช้แอป Note นะครับเขา install มาให้เรียบร้อยตั้งแต่เราซื้อมาแล้วนะครับก็เป็น iOS ถ้าเป็น
iOS 12ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับมีระบบนี้อยู่แล้วขอเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงครับผมลืมบอกนะครับถ้าเราเขียนโน้ตนะครับก็คือเขียนเมโมไว้ในโน้ตหรือว่าอย่างที่สแกนเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าเราใช้ iCloud นะครับคือเราใช้ iCloud นะครับลิงก์อยู่นะครับสมมุติว่า iPhone กับ Mac อะไรต่างๆนะครับคือจะเป็นอย่างนี้ครับขอประทานโทษที่ผมจะถ่ายทีวีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมเปิดแอปโน้ตบน Mac เลยนะครับผมแต่โน้ตเมื่อกี้นี้นะครับก็จะลิงก์มาอยู่ในโน้ตของ Mac เรียบร้อยแล้วนะครับ MacBook Pro เนี่ยครับผมที่ผมใช้อยู่นะครับก็ลิงก์กันนะครับก็คือถ้าผมเขียนนี่เดี๋ยวผมเขียนเทสนะครับเทสเทส2ครั้งปึ๊กเห็นไหมครับที่ผมเขียนเพิ่มนะครับบน Mac นะครับเดี๋ยวผมไปดูใน iPhone นะครับตึงโน้ตตึงเมื่อกี้ที่เขียนนี่ครับเทสเทสสมมุติว่าผมเขียนต่อเขียนต่อนะเขียนต่อเขียนว่าอะไรดีวะA B C แล้วกัน A B C บน iPhone นะครับบน Mac มาแล้วครับเทสเทส A B C นะครับลิงก์กันเลยนะครับถ้าเราสแกนเอกสารในนี้ใน iPhone ปุ๊บมันก็จะมาลิงก์เลยนะครับคือมันลิงก์กันอยู่นะครับแต่มันต้องใช้iCloudนะครับผมเป็นล็อกอินเข้าไปใน iCloud นะครับแล้วก็ลิงก์ไว้นะครับจะได้คือผม MacBook Air ผมก็ลิงก์อยู่นะครับแล้วก็ MacBook Pro ผมก็ลิงก์อยู่คือสมมติว่าผมอยู่ข้างนอกแล้วมี iPhone ผมก็จดๆๆๆๆๆสมมติว่าผมอยากทำวิดีโอเกี่ยวกับไอ้นี่ก็จดๆๆๆไว้ปุ๊บกลับมาเรียบเรียงที่ MacBook โอ้สุดยอดครับสุดยอดอีกแล้วครับแค่นี้ครับเพิ่มเติมแค่นี้นะครับผมเจ๋งมากนะครับแอปโน้ตนะครับสามารถที่จะสแกนนะครับเอกสารหรือสแกนรูปก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับหมูจิ๋วครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกฟิวนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตามช่องหมูทดลองก็กดติดตามช่องหมูทดลองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งนะครับจะได้รับข่าวสารจากไอ้หมูทดลองนี่แหละครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับผมจากหมูจิ๋วครับแล้วไว้เจอกันนะครับ